แม่สายแม่สายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยฉะนั้นอำเภอแม่สายคืออยู่เหนือสุดก็ถือว่าได้ว่าอำเภอแม่สายคืออำเภอที่อยู่เหนือสุดของประเทศก็คือติดเราจะติดกับพม่ามีแม่น้ำเมยแล้วมีสะพานมิตรภาพระหว่างไทยพม่าแต่ว่าแล้วช่วงที่เป็นสะพานตรงนั้นมันจะมีตลาดตรงนั้นเรียกว่าตลาดแม่สายแหล่งที่ดีของตลาดแม่สายเอ้ยแม่สายเป็นตลาดที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเหล้าถูก พวกเรสพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบกไปซื้อที่นู่นถูกมากๆเลยเพื่อนบอกนะหนูก็ไม่เคยซื้อซีดีหนังซีดีเพลงอะไรเงี้ยมันจะถูกซีรีส์เกาหลีกระเป๋าแบรนด์เนมก๊อปเกต A3A4A อะไรของมันจะถูกมากๆเลยแล้วก็ของฝากพวกที่เป็นขนมช็อกโกแลตอะไรเงี้ยที่เป็นแบบต่างประเทศอะค่ะเออเขาก็จะมีขายแล้วมันก็จะราคาถูกๆไม่แพงอะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกับโรงเกลือแต่โรงเกลือนี่จะเป็นลาวกับไทยจะอยู่แถวๆอุดรถ้าอุดรจะไม่ผิดนะเหมือนจังหวัดอุดรอยู่แถวภาคอีสานอันนั้นก็จะถูกเหมือนกันแต่แม่สายนี่คนจะแบบเขาเรียกว่ามาเที่ยวกันบ่อยเพราะว่าเหนือคนจะชอบมักมาเที่ยวมันก็เลยจะแบบเขาคนชาวต่างชาติหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะชาวต่างชาติไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่จะเป็นชาวแมวชาวเขาอะไรเงี้ยก็จะเอาของลงมาขายเขาของมาแล้วก็มาขายราคาถูกบุหรี่ราคาถูกบุหรี่มีภาษีอะไรเงี้ยก็จะมีที่นี่ถ้าของปลอมก็มีเยอะเนาะก็ของปลอมก็มีเยอะต้องดูดีๆอ่ะอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมเนี้ย DMGBNR อ่ะแบบมันจะคือคำแค่นิดเดียวเราต้องสังเกตดีๆอะไรเงี้ยแล้วราคาเท่ากันโหแบบตลกละอันเนี้ยก๊อปยี่ห้อแต่อันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับยี่ห้อเลยแต่แม่งราคา800เท่ากันเนี่ยตลกเนี่ยแล้วอย่างของกูไปซื้อกระเป๋าไปแล้วซื้อกระเป๋ายังของพวกหลุยส์พวกอะไรอย่างเงี้ยจะก๊อปมันก็จะตั้งราคาอยู่ประมาณ 1,400-1,500 อย่างล่าสุดที่กูซื้อมา 1,200 แล้วกูก็บอกเขาว่าพี่ลดให้หนูเหลือเท่าไหร่เขาพูดไทยไม่ชัดนะคะเขาจะไม่พูดอะไรเขาบอกเหลือ1,000หนูก็บอกว่าไม่1,000หนูซื้อไม่ไหวพี่หนูไม่พอตังค์หนูไม่พออะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีแหละแต่เราไม่อยากซื้อในราคา1,000เลยไม่พอค่ะโอ๊ยพี่ไม่ได้จริงๆ1,000อะไรเงี้ยพี่เขาก็จะแบบเอา1,000ให้ได้บอกว่างั้นหนูก็ไม่เอาอ่ะพี่1,000หนูไม่ซื้ออะไรเงี้ยก็ทำหน้าเฉยๆไงสรุปแล้วเขาก็ถามว่าหนูจะรับอะไรบอกหนูให้เต็มที่800พี่ให้800หนูเอาถ้าพี่ไม่ให้800หนูก็ไม่เอาจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากซื้อแต่เขาให้800ไงคือเขากล้าให้เขาต้องกล้าเอาต้องรออีกนะเพราะว่าเขาจะลดตอนแรกแบบนั้นก็เขาจะลดถึง200ได้นะไม่แต่เท่าที่หนูเคยต่อมามันก็ถ้าเป็นกระเป๋าของถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆที่มันไม่ค่อยดีจริงๆอ่ะ 3-400 ได้แต่ถ้าอันนี้จริงๆมันจะประมาณ600-700แต่หนูต่อแล้ววันเมื่อวานนี่คือ800คือพูดไปแล้วไงเพื่อนมันพูดไปแล้วว่า800หนูก็เลยเออ800แล้วเขากล้าให้ก็เลยเอาก็ได้800 แต่ก็จนเลย กลับมาก็แบบว่าเออไม่มีตังค์การได้อ่ะหมดแล้ว